ณเดชน์คุกิมิยะทำบุญรับปีใหม่เมื่อวานนี้แม่แก้วสุดารัตน์แม่ของณเดชน์ได้โพสต์รูปสลิปโอนเงินลงใน Instagram จำนวนเงิน 50,000 บาทที่ณเดชน์ตั้งใจโอนเงินให้กับโรงเรียนบ้านสำโรงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือทุนสนับสนุนนักกีฬาทีมฟุตบอลในโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนซาบซึ้งและจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม่แก้วเขียนข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนะครับพ่อน้องๆ นักเรียนคงมีความสุขในการเรียนและเล่นอย่างสนุกสนานทั่วหน้ากันทุกคนนะคะขอให้ลูกณเดชน์มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนอกจากนี้ยังลงคลิปที่น้องๆทีมนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนร่วมกันอัดคลิปขอบคุณณเดชน์ที่บริจาคเงินในครั้งนี้ให้พวกเขาด้วยสร้างความยินดีให้กับแฟนๆและร่วมอนุโมทนาบุญกันจำนวนมากโอ้